ิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะตุธรรมังอนุกามพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอไหว้พระโลกนาถเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้ข้ามพ้นฝั่งสาครกล่าวคือยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมอันวิจิตลึกซึ้งมีนัยยะอันวิจิตข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงส่งที่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุยังให้ผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกได้ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลคุณเป็นต้นผู้สถิตมั่นในมรรคและผลเป็นผู้บำเพ็ญตนให้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้วก็กราบถวายระลึกถึงคุณบารมีของพระเถรานุเถระผู้ที่ได้บำเพ็ญกุศลผู้ที่จันโลงพระพุทธศาสนาผู้ได้ริเริ่มในการที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสังฆทานถึงมีหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญรวมถึงพระเถรานุเถระที่เป็นองค์ปัจจุบันนี้ก็คือพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นอธิบดีเป็นประธานสงฆ์รวมถึงหลายหลายองค์หลายๆรูปที่ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนารักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีแม้แต่ส่วนหนึ่งเกี่ยวว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นความที่โดดเด่นเฉพาะตัวโดยเฉพาะในวัดสังฆทานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมพระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถจะจุนเข้าไปจุนเจือเกื้อหนุนให้มีความเจริญได้กล่าวคือผู้ที่ประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาที่เราจะเรียกสมมติว่าเป็นพระขาวเริ่มต้นจากเป็นผู้มาบวชเนกขัมมะบ้างเป็นผ้าขาวบ้างทางฝ่ายสุภาพบุรุษก็เรียกว่ามาเป็นมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการจะฝึกในระเบียบข้อปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่จะไปความเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนามีขั้นและมีตอนก็เป็นเรื่องที่น่าชมอยู่ข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่มีการเริ่มขึ้นที่วัดสังฆทานเตมาในครั้งประเพณีหรือวัฒนธรรมคนไทยก็มีอย่างนี้แต่ในสมัยก่อนนั้นเป็นความที่มีคิดร่วมกันทำร่วมกันและให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยกันคือพ่อแม่ลูก
มีความเข้าใจในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวเข้าไปสู่พระพุทธศาสนาว่าถ้าหากว่าเข้าไปสู่พระศาสนาก็พ่อหรือแม่ก็เป็นที่พึ่งพาลูกในภาวะที่ความเป็นภิกษุหรือเป็นบุญมีกุศลไปฝากพ่อฝากแม่ได้เท่านั้นก็เรียกว่าบวชแทนค่าน้ำนมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลายๆอย่างดังนั้นในการที่วัดสังฆทานได้รักษาในจารีตประเพณีไว้โดยที่จะเข้ามาก่อนที่จะบวชมาภิกษุพระพุทธศาสนาก็มามีการเรียนรู้แล้วในการที่จะมาแต่งตัวเพื่อต้องการให้ปรากฏได้ชัดเจนว่านี่เราจะเข้ามาศึกษาเบื้องต้นเมื่อข้อวัดปฏิบัติใดๆที่พอสามารถจะมีคนบอกคนสอนพอรู้ได้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้ในบางส่วนก็สามารถจะเริ่มต่อไปก็มีการผมเกิดโดยการโกนผมแล้วก็ห่มผ้าเป็นผ้าขาวมีการเตรียมตัวที่จะเป็นนาคต่อไปนี่เขาเรียกว่าลักษณะโครงการที่รักษาได้ถึงเอกลักษณ์เอกภาพวัฒนธรรมไม่ถ้วนวนบางส่วนก็วัดสังฆทานได้ทำมาส่วนแม่ชีเนื้อผู้ที่เป็นหมวดเนกขัมมะเฉพาะกิจเฉพาะการเดี๋ยวว่าจะชีพราหมณ์บ้างแต่ได้ชีเป็นแม่ชีที่เป็นที่จะโกนผมผมผ้าที่พร้อมบริบูรณ์ที่จะถือศีลพร้อมแล้วข้อวัดปฏิบัติอื่นๆได้มีการเคร่งครัดก็มีการขั้นตอนเหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งอาตมาก็ไปยกตัวอย่างที่อื่นถ้าหากไปแสดงธรรมหรือไปพูดสนทนาการใส่ว่าเป็นการที่การวางแผนในการที่จะกระจายความรู้ความเข้าใจและความเลื่อมใสในพุทธศาสนามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีองค์ปัจจัยอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยมากเช่นกรณีที่คนแก่คนเฒ่าที่มีโอกาสที่จะมาปลูกสถานที่พักพิงอยู่ภายในวัดลงทุนด้วยตนเองแล้วก็สามารถก็มาอยู่ในภาวะที่ตนสามารถจะดูแลตนเองได้หากว่าไม่สามารถจะดูแลตนเองได้ก็ยังมีโอกาสที่จะให้ลูกหลานมาอยู่ด้วยเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วปรากฏว่าวัดสังฆทาน1ปู่ย่าตายายก็อยู่ในวัดแล้วเราเป็นลูกเป็นหลานก็มาอยู่อาศัยคือมาเยี่ยมมาเยียนตลอดถึงปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดนะคนแก่คนชราเราก็สามารถจะมารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติตนได้สืบต่อไปได้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาเรียกว่าสายสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาก็น่าจะอนุโมทนาสาธุดีกว่าที่มีสถานที่วัดตั้ง100ไร่200ไร่มากมายกายกองไปบุกเบิกในสถานที่ต่างๆทำทีเหมือนว่าจะเป็นรักษาป่าแต่บางทีก็มามีผลประโยชน์ในป่าแล้วก็คุ้มครองรักษาอาจจะเกิดผลประโยชน์ระบบส่วนตัวกับคนอยู่ใกล้ชิดวัดวาอารามก็มีเยอะในที่สุดก็บางคนก็ล่วงในเรื่องของกฎระเบียบแบบแผนตลอดถึงเรื่องกฎหมายก็มีอันที่จะมีเรื่องมีราวกันเป็นดังเยอะแยะเหมือนกันไม่ได้ทำประโยชน์ในรูปแบบที่ว่านี้ถ้าทำแบบด้วยนี้ไม่มีใครว่าหรอกนะเพราะในเรื่องของประชากรต่างๆถ้าเข้าไปอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาเพราะในครั้งพุทธกาลก็ทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าคงทรงรักษาป่าทรงเหมือนป่าดูแลป่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปอยู่ในป่าเนี่ยและรักษาป่าไว้ตรงนี้ก็นี่ก็เลยถือเรื่องเราพูดตรงนี้เป็นอารัมภบทที่ยืดยาวและอีกส่วนหนึ่งที่สิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเรามาฟังธรรมแล้วก็จะสามารถจะขจัดไอ้เรื่องเป็นดังนี้ว่าเราเอาใจช่วยอ่ะบางคนอาจจะช่วยด้วยตัวเองมันก็มีควรช่วยอยู่นะอย่างน้อยๆมีกำลังใจจะพูดกับใครจะบอกกับใครว่าสิ่งเหล่านี้นะไปเถอะเป็นตัวอย่างนะเป็นการที่ในการที่เราจะมาอยู่ด้วยธรรมชาติอยู่ใต้ต้นไม้นั่งเหนือดินกินกลางทรายแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติเหล่านั้น
ซึ่งเราเป็นนี่บุญคุณธรรมชาติกันเยอะแยะแล้วการที่จะคำพูดแต่ละคำของท่านพฤติกรรมของท่านที่จะสื่อออกไปให้คนอื่นทราบกันรู้นั่นนะเป็นความที่เป็นบุญนะฮะเป็นกุศลเป็นบุญอย่างมากเลยวาจาที่ประกอบด้วยกุศลก็ดีกว่าหลายหลายคนที่จะพูดแล้วปรากฏไปใส่เติมพริกเติมเกลือนี่หมายถึงว่าจะทำเป็นพูดให้มีสิ่งอะไรที่บกพร่องในส่วนของส่วนรวมส่วนสังคมก็ไปขยายสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจะทำให้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแตกร้าวมากขึ้นขยายผลมากขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีประโยชน์เลยโดยนอกจากไม่มีประโยชน์กับตนเองพระธรรมคมแล้วยังเป็นบาปกรรมที่ติดใจลงไปเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามันไม่สบายหรอกพูดมันอร่อยปากแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่หรอกมันการบีบคั้นต้นตอของเจตสิกที่ตัวที่ปรุงแต่งเข้ามาเป็นอกุศลและเจตสิกไปประกอบในจิตใจสำคัญที่สุดในการที่ประเทศไทยต้องการความรักความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไหนก็ตามแต่ปัญหาก็ต้องมีถ้าเริ่มจะมีอยู่ในสังคมก็ปัญหาก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาเรื่องสังคมนี้หลายหลายครั้งหลายหลายหนแม้แต่พระองค์บางครั้งบางคราวต้องทนเรียกว่าแหละทนไม่ใช่ทรมานอะไรหรอกแต่ว่าอดทนในแบบของพระอริยเจ้านะบทพลที่ไม่มีกิเลสแล้วนะแต่พระองค์ก็อาจจะไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะท่านมาพูดตรงนี้ให้ท่านทราบอีกทีนึงว่าจึงได้ว่าปางพระปาเลไลยกะที่เราจะเห็นว่าลิงถือรวงพึ่งอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็ช้างอาจจะหมอบอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้านั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์บอกว่าแบบน้ำพึ่งหยดเดียวมีความวิวาทะความไม่เห็นไม่ตรงกันในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพักอยู่เรื่องมันน่าจะจบมาในวัดนั่นแหละแต่ไม่ยอมจบทำมาทำไปก็มีการถกเถียงขยายผลกันไปเรื่อยๆเลยสิ่งเหล่านี้ในสมัยพระพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าก็ทรงหลบไปซะคือไม่อยากจะฟังคนที่เขาทะเลาะกันถ้ามีความเห็นน่าจะปรับปรุงกันได้ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสามัญชนแก้ได้คนเรามันผิดได้เนี่ยแต่ไม่ยอมเอาไปพระพุทธเจ้าก็หลีกเล่นออกไปแล้วทั้งแม่ช้างกับลิงนั่นก็มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เช่นกันก็หวงและรักพระพุทธเจ้าคล้ายๆว่าพระอานนท์หลังจากออกพรรษาแล้วพระอานนท์ก็ตามไปแค่พระอานนท์มาเนี่ยก็ไม่รู้ใจพระอานนท์ก็ถือเป็นพระอริยะบุคคลชั้นเบื้องต่ำแต่ทางนี้ทางนั้นก็ทำท่าจะเอาทำร้ายร่างกายพระอานนท์ที่ด้วยซ้ำเลยพระพุทธเจ้าก็คงกัดไว้ในเรื่องของทำใจให้สัตว์เหล่านั้นเข้าใจว่าอย่านะเพราะเขาก็มาตรงนี้แต่เขาก็ดูเชิงอยู่เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะพูดว่าในปัจจุบันนี้ก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของบ้านบ้องเมืองรังวัดของบาสถานที่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะมาเปรียบมาเทียบในเรื่องนี้ซะก่อนมาว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังไปติดไปยึดไอ้สิ่งที่วิทยาการหรือมีความรู้ความสามารถของคนระดับที่เรียนรู้มาจากต่างประเทศหรือนักวิทยาศาสตร์นักอะไรศาสตร์ต่างๆนะเรื่องมาต่างๆแล้วก็มามอมเมาเราในวิธีการเพื่อต้องการว่าไอ้เรื่องความรักความสามัคคีตรงนี้มันเล็กน้อยนะถ้าจะพูดกันแบบโบราณว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาไอ้คนที่มันมือสั้นที่มันยังโง่อยู่ก็โง่ต่อไปนะคือคนโง่ๆก็จนต่อไปไอ้คนที่มันฉลาดก็รวยกันต่อไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นจะเอาอย่างนั้นหรือเราก็เลยไปติดอกติดใจกับคนหลวงนั้นไปถวนมากเรียนแบบเพื่อต้องการที่จะทะลุเรื่องอะไรจะบาปกรรมไม่ไหวแล้วศีล5ไม่ปฏิบัติแล้วก็พยายามทำกันไป
เราไม่ได้หวนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนที่ปู่ย่าตายายเราสอนตั้งแต่นี่แหละหนังสือบทเรียนต่างๆในเรื่องของหนังสือที่เป็นความรู้เบื้องต้นตั้งแต่ป.1 ป.3 ป.4 นะในเมื่อก่อนเนี่ยก็อ่านหนังสือให้มีความเข้าใจแล้วก็สอนธรรมะในตอนนั้นไว้เสร็จเช่นในกรณีที่ความแตกแยกความสามัคคีของครอบครัวคนหนึ่งมีลูก3-5คนเนี่ยเป็นต้นแล้วในพ่อจะพยายามจะสอนลูกว่าในระดับความอานิสงส์ของความสามัคคีนะเป็นกลมเดียวกันแล้วนะมันมีความมั่นคงนะลูกนะไม่มีใครอริราชศัตรูอื่นๆคนอื่นๆมาทำร้ายไม่ได้หลักฐานรู้แล้วถ้าลูกมีความสามัคคีกันก็เป็นอุบายกันง่ายๆนะหนังสือบทเรียนเนี้ยก็เอาไม้มาให้ถือคนละรุ่นคนละก้านคนละก้านไม้นั่นก็สามารถถ้าหักก็สามารถจะหักได้ด้วยกำลังของตนเองถ้าหักนะแล้วก็บอกนี่ไม้เหล่านี้ที่หนูถือกันมาตั้ง3-4คนเนี่ยแหละลูกก็สามารถจะหักได้เลยเพราะมันเดียวๆเพียวๆสามารถจะหักได้เพราะไม่มีคนอื่นมาช่วยแต่ถ้าหากว่าลูกจะเอาไม้นั่นแต่2ตั้งแต่1อันขึ้นไปมาควบเป็น2อันก็จะหักยากหน่อยถ้า3ก็หักยากหน่อยจนพันเป็น4ที่4หรือ5เนี่ยเรียกว่าหักไม่ได้เลยเพราะอะไรมัดกันด้วยกันหักไม่ได้เลยนี่คือความอานิสงส์ของความสามัคคีแต่เราเมินเฉยกับสิ่งเหล่านี้ว่าตรงนี้ไม่จำเป็นแน่นี่เป็นอย่างนี้คือการมั่นว่าเราไม่ใส่ใจกันว่าวัฒนธรรมไทยหรือคำสอนของเราเนี่ยไม่พยายามเบื้องเฟือกันเลยปล่อยปละละเลยทิ้งไปอย่างไรมีเรื่องระแคะระคายกันนิดๆนะก็ขยายผลออกไปเพื่อต้องการทิ่มตำให้คนคนนั้นจะได้อะไรเป็นหายนะเกิดขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าคนนั้นมันหายนะไปแต่บุคคลที่เป็นองค์กรของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเรื่องมันมีผลไปด้วยกันไม่พยายามจะรักษาปกป้องคุ้มครองในส่วนนี้ขอให้ได้สะใจเพื่อการจะได้ทำตรงนั้นนี่คือสิ่งบทเรียนเล็กๆโดยน้อยในหนังสือภาษาไทยก็เตือนบอกให้ว่าความรักความสามัคคีความสมสมานกันเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เป็นธรรมะนะฮะไม่ใช่ไม่ได้ธรรมะเป็นธรรมะเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อธิกรณ์อะไรจะอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็พยายามระงับไปตามบทที่เราได้บัญญัติตถาคตได้บัญญัติไว้ก็แค่นั้นเองว่าตอนไหนที่มันควรแต่ว่าเธอไม่ควรจะเอาสิ่งอื่นๆที่มาใส่มาเติมไปไม่เป็นความจริงรวมที่สุดแล้วว่าการที่เธอขยายผลที่มันทะเลาะวิวาทกันตรงนี้นะเธอเอามุสาความเท็จความไม่จริงเหล่านี้มาเพิ่มมาเติมขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยตาปาลิไลยกะเป็นเรื่องที่ก่อนทะเลาะวิวาทเรื่องนิดเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องหลบหลีสิ่งตรงนี้ไปอยู่ป่าเพื่อต้องการเพื่อความสงบนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้กับผลกระทบจากจิตใจของพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าหรอกนะแต่ว่าเป็นบทเรียนที่จะสอนให้เขามีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันนี่วันโอดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดมานำมาพูดนำมาบอกไว้ว่าในสิ่งตรงนี้ประเทศไทยกำลังขาดสิ่งเหล่านี้ไปมากๆเลยแล้วในที่สุดเราก็จะมีการออมชอมการที่อะไรเพื่อต้องการให้มีความรักสมัครสมานด้วยกันนะออมชอมปรองดองกันด้วยกันซึ่งกันและกันอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายก็เริ่มอารัมภบทไปตั้งเกือบ20นาทีนะเนาะนะก็เอากันว่าแล้วไม่เรื่องต้องไปอุ้มประเทศชาติหรือสถาบันแค่เอาดิครอบครัวของเราก็ควรจะบอกสอนลูกนะบอกสอนให้มีความสามัคคีเข้าไว้ทีนี้เราก็ได้พบได้คุ้นเคยกันมาเป็นการอย่างดีนะโดยคนที่ให้ธรรมะนะธรรมเทศนาใหม่บุญกุศลที่เกิดขึ้นโดยการเทศนาธรรมทวนะไมค์บุญกุศลที่เรียกว่าคนฟังธรรมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้นมาแล้ว
คำว่าผลติดสงผลบุญนั่นก็คือตรงไหนก็คือสามารถจะตัดดับตัณหานะตัณหาในเรื่องของตัณหาทำไมเรียกตัณหาคือเรื่องจำความจริงถ้าเอาชื่อมาประเภทของตัณหาเนี่ยถ้าเป็นเรียกกิเลสก็มีส่วนหนึ่งนะตัณหาเรียกกิเลสตั้ง 1,500 ถ้าตัณหาตั้ง 108โอ้โหนี่คือพูดมาคล้องจองอ่ะนะแต่คำโบราณเขาก็พยายามจะพูดอย่างเนี้ยกิเลสคือ 1,500 ตัณหา 108คำจำกัดความของกิเลสก็คือสิ่งที่เศร้าหมองที่ทำให้จิตใจเนี่ยเศร้าหมองนะหมายความเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาก็ไม่เป็นไปตามที่หวังที่ปรารถนาเป็นเรื่องของตรงกันข้ามจิตเตสังกิเลสเถถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองแล้วทุกขตินะเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมงเป็นนกเป็นกาเป็นไก่เป็นอะไรต่อไม่อะไรนู่นละเป็นช้างสุรินทร์ก็ได้ไปกินบุฟเฟ่แบบสบายๆเนี่ยสองสามวันเนี่ยนะอย่างนี้บางคนได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ผ่องใสแล้วเป็นกุศลแล้วก็เป็นเทวดานะเป็นพรหมถึงกระนั้นเป็นเทวดาเป็นพรหมทุกๆชั้นหลายๆชั้นก็ตามแต่เมื่อหมดอายุเราก็ต้องเวียนกลับมาอีกเพราะนั้นรวมความแล้วเป็นมนุษย์อันดีที่สุดเพราะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนกลางเป็นภูมิภพกลางมนุษย์คือขันไปยกวัดยกระดับเป็นผู้ที่สามารถจะทำกรรมอะไรได้แม้แต่เทวดาถ้าหากว่ากุศลที่เราทำในเมืองมนุษย์กับกุศลที่เทวดาเนี่ยแบบอยู่สบายสบายเวลาสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ขึ้นไปเทศนาบนชั้นฟ้าชั้นดุสิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะปรากฏว่าบารมีของเทวดาที่หาว่าต้องถอยร่นออกไปโดยธรรมชาติไม่ต้องมีคนที่ต้องขยับไปคนนี้มาอยู่คนนี้มานั่งก่อนนะแต่ด้วยรัศมีไม่รู้เลื่อนเก้าอี้มันจะเลื่อนเป็นอัตโนมัตินะมันไดโอลิกมันถอยกลับไปแล้วขยับเลยเพราะว่าท่านทำบุญในมนุษย์นี่มาปั๊บพอเข้ามาในลานธรรมเท่านั้นนะไม่ต้องบอกไม่ต้องมาโคตรกมาบอกว่าเข้าลานธรรมนะคะถอดรองเท้านะคะไม่ต้องนะก็มีฟังได้ยินบ่อยๆทดลองท้านะครับอะไรเนี่ยตรงเนี้ยข้ามาถึงปั๊บเครื่องระดับกุศลเข้ามารับปั๊บจัดระเบียบเลยว่าใครนั่งหน้าแถวกล้องเป็นบารมีของบุญถัดแถวไปก็มีบารมีที่จัดให้ถัดไปทีนี้พระเทวดาองค์หนึ่งปรากฏว่าถูกจัดระดับโน่นไปนั่งอยู่ท้ายแถวทั้งนั้นด้วยเขาเป็นหนึ่งในเทวดาเห็นไหมฮะนี่เรื่องราวนี้จะไม่พูดเอาวันนี้เอาแค่นี้ว่าระดับขั้นของเป็นมนุษย์ดีที่สุดทีนี้พอเป็นมนุษย์ดีที่สุดก็ว่าดีที่สุดก็จะต้องทำอะไรต้องทำลายคือดับอะไรดับตัณหานี่แหละไอ้ตัวที่ว่าปัญหา108นะกิเลส 1,500 ตัณหา108ต้องดับเขาถามว่าได้ดับปัญหาดับที่ไหนอะเราทำสมาธิเรารักษาศีลทำสมาธิทำวิปัสสนาไม่ได้ครูเนี่ยแว่วๆเหมือนกันนะแม้ว่ามาพูดดูว่าสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อสนองกตปุญโญบอกให้เจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละก็คำพูดเหมือนกันว่าในการสติปัฏฐานสี่นี่ก็ทางสายกลงทางสายเอก ที่เราจะมาทำกันเนี่ยทีนี้ต่อไปเนี่ยจะต้องมีการนอกจากมาฟังธรรมแล้วเนี่ยถ้าหลวงพ่อมีโอกาสหลวงพ่อก็จะมาเข้าร่วมในกลุ่มด้วยแล้วก็จะถามกันหรือก็จะสอบอารมณ์กันนะฮะเพื่อจะได้ความรู้ซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าเก่งกาจอะไรนะแต่ว่าซึ่งกันและกันจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เราพยายามชั่งถือว่าถ้ากิเลสมันมากนะมันก็น้ำหนักยังขึ้นอยู่นะโอ้โหนะครับบอกเลยแต่ถ้าหากว่ากิเลสมันน้อยๆลงมามันก็น้ำหนักมันน้อยลงมาหน่อยนึงนะสมมติทีนี้เราจะได้ตรวจสอบน้ำหนักกิเลสของเราไปบ้างนะคือการมาสนทนากันวันนี้จะมาพูดในความว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับภิกษุไว้ว่าที่ละไปคือหมายความตัณหาที่จะดับที่จะละไปได้นั้นทำอย่างไรนะแปลว่าถ้าภิกษุจะถามว่ามันจะทำอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าข้า
นะคือความดับความลากของตัณหาเนี่ยสังกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยกราบว่าเนี่ยตัณหานั้นเมื่อจะละไปย่อมละไปในที่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าถามย้อนกลับไปถึงพระภิกษุก่อนว่าเมื่อจะดับไปย่อมดับไปในที่ไหนแล้วพระองค์ก็กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละไปย่อมละไปในสิ่งนั้นๆเมื่อจะดับไปก็ย่อมดับไปในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเล่ามีภาวะที่รักที่ยินดีในโลกนี่คือการที่พระองค์ตั้งคำถามขึ้นมาให้ภิกษุได้ทบทวน3หัวข้อจะละละไปละไปที่ไหนนะหมายความว่าสิ่งใดครอบหมายความที่จะดับไปมันก็จะดับไปที่ไหนแล้วก็สิ่งใดเล่าที่มีภาวะที่มันยินดีก็ยินได้ที่ไหนดังนั้นในเรื่องดังนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าลักษณะของความที่ได้มาซึ่งขันธ์5ที่จะต้องเป็นทุกข์นั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือขันธ์สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อยและโดยย่อและอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์นี่ทีนี้เราท่านทั้งหลายก็คิดว่าหลายๆคนก็จำแม่นแหละแต่ว่าบางทีก็ว่าไปตามเพลงนะซึ่งพระก็ยังเพื่อไม่ให้ผิดพลาดก็จำไว้ว่าที่เราสวดมนต์กันเนี่ยนะฮะว่าพรรณนาคือเรียกว่าพรรณนาคร่ำควรวญถึงความที่ตนจะต้องวนอยู่ในสิ่งเหล่านี้คือชาติก็ดีชรามรณะโสกะปริเวททุกขะโทมนัสสะอุปายาสะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นบ้างยังไม่เกิดขึ้นบ้างบางคนก็เคยเห็นคนอื่นเคยเห็นว่าโสกะปริเทวะความคร่ำควรวญดำไรดำพันตรงนั้นมันขนาดไหนมันโศกเศร้าเสียใจถึงขนาดไหนแล้วก็ในที่สุดว่าทุกโขตินาคือว่าทุกโขนะเป็นผู้ถูกความทุกอย่างแล้วนะทุกขปเดตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะแล้วก็พูดพร่ำเพรื่อนว่าอัปเปวนามิมัสสะทุกขขันธัตตะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกนี้นะจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ถามอยู่ตรงนั้นสวดมนต์ก็จนคล่องจนแม่นแต่ปรากฏว่าเรายังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเราก็ว่าไปตามเพื่อนนั่นนะว่าตรงไหนมันพ้องไปบ้างทีนี้ไอ้กิเลสมันฟังอยู่ทุกวันบอกโถเอ้ยคุณพี่ก็เพราะกิเลสนั่นก็เรียกว่ากิเลสเป็นเพื่อนมันจะเรียกสรรพนามเรานะตั้งแต่รุ่นพี่ก็เรียกพี่รุ่นน้องก็เรียกน้องรุ่นยายก็เรียกยายรุ่นย่าก็เรียกย่ารุ่นข้ารุ่นเองก็เรียกปัจจุบันนั่นนะคือแกนั้นนะพยายามจะทำขึงขังกับข้าพเจ้าแต่เธอไม่เคยลงทันทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยกับเราเนี่ยเธอเป็นผู้ที่เรานับถือท่านที่ถูกเพราะเธอเป็นคนโง่แหมกิเลสมันประณามตรงนั้นได้ยินบ้างหรือเปล่าโยมได้ยินบ้างหรือเปล่าคุณเธอเป็นคุณโง่ที่รักนี่มันที่รักแถมมาโอ้โหสะอื้นใจเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ไม่ได้ทำเขายกมือยกไม้ยกมีดยกมาอะไรทำไม่ได้นะปาโปเปกิเลสคาทะโกก็ว่าเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปพระพุทธเจ้าฆ่าด้วยบาปพระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้ภิกษุที่เห็นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเห็นคนที่เดินผ่านมานี้ไหมคือหมายว่ามาพระอริยบุคคลรูปหนึ่งนะเดินผ่านมาพระภิกษุที่เห็นที่เดินมาจากรู้ในลานธรรมตรงเนี้ยผมว่าเดินทางนี้กันนะดูหมันนั่งดูนะเดินหน่อยเธอเห็นรูปคนที่คนเดินผ่านมาทางนี้ได้ไหมเห็นพระเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เขาฆ่าพ่อและฆ่าแม่ฆ่าเป็นคนที่รักเขาเลยเป็นอยู่สุขสบายนี่พอพูดตรงนี้สะอึกเลยพระภิกษุทั้งหลายที่ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแ
แล้วค่าอะไรเดือนคงเดือนครั้งอะไรนั่นพระรับพระอย่างพระวิญญาณมีอุปมาเนี่ยทรงเป็นอุปมานั่นคือคนทุกข์ฆ่ากิเลสนะคือเขาฆ่ากิเลสแล้วไงแล้วเขาก็เป็นความสุขของเขาเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าพ่อแม่เราจริงจังหรอกดังนั้นให้เราที่อาตมาก็เปรียบเทียบว่าเพราะนั้นกิเลสที่ท่านมีเป็นที่รักเนี่ยสามารถจะมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ตาจ่อคิวนะจุดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจรอคิวอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่ว่ารอคิวอย่างนี้ยังไม่เป็นผลนะเพราะอะไรว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบเมื่อจะองค์ประกอบก็ปรากฏมีรูปล่ะรูปเหมือนกันรูปที่วันที่สวยๆถ้านึกตรงนั้นเราอยากจะได้เพชรสักเม็ดหนึ่งเนี่ยคิดไปถึงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเจวเวอรี่ร้านตรงไหนถ้าท่านหมายปองสมมตินั่นนะสมมติไอ้เพชรที่ว่านี่ก็เพียงแต่ใจมันน้อมไปเท่านั้นเองยังไม่เห็นแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราไปกันนั้นมาตาไปตาของเราเนี่ยก็ไปเห็นรูปจริงๆเลยรูปที่นั่นนะจ้ะฮะในขณะนั้นเขาเรียกว่าสามารถอยู่ในคลองของจักษุที่สัมผัสได้เกิดความยินดีพอใจจิตใจขึ้นมีความขวนขวายอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นหมายความทั้งกิเลสทั้งตัณหาทั้งอะไรต่ออะไรประดังขึ้นมาแล้วนี่เกิดทางเกิดของกิเลสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นในสายของโดยตรงโดยกลงของเขาแล้วตาก็เป็นรูปหูก็เสียงจมูกก็กลิ่นลิ้นก็รสกายก็ถูกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะใจก็น้อมก็ไปหานี่ทางของมันแล้วในทำนองเดียวกันจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นเดียวกันรอจังหวะอยู่ในขณะนั้นเขาเรียกประจวบเหมาะด้วยผัสสะเกิดผัสสะเกิดเพราะผัสสะเกิดก็เวทนาพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมฮะโยมในกระบวนการของกิเลสเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้จักวิธีการแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดไม่สามารถจะฆ่าเขาได้แล้วเราก็ต้องเป็นธาตุกิเลสเหล่านั้นเราก็เป็นธาตุกิเลสเหล่านั้นไม่สามารถจะออกได้แล้วโยมเคยนะเดี๋ยวนี้โยมมานำนั่งทางสมาธิสามารถจะฆ่ามันไปได้ที่กี่ตัววันวันหนึ่งเนี่ยหรือขณะจิตเนี่ยฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเพราะนั้นถ้าฆ่าไม่ได้มันก็เลยน้ำหนักเดี๋ยวต่อไปจะหาน้ำหนักแบบไหนน้ำหนักที่มันบอกถึงน้ำหนักกิเลสนะไม่ใช่น้ำหนักอันนี้นะมาทดสอบกันธรรมสากัจฉาเอตัมมังคามุตตมังการสนทนาทำตามการเป็นมงคลอันสูงสุดหลวงพ่อสนองก็เทศมงคลไว้ตลอดบาทเพื่อต้องการเพื่อทดสอบให้คนทั้งหลายแหละเราก็มาใช้ว่าไอ้การที่เข้าใจในเรื่องมงคลเนี่ยนะมงคลของชีวิตเนี่ยดังนั้นในการที่ท่านฟังแล้วเนี่ยท่านต้องรู้ว่าต้องมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจตัวที่นอกจากที่จะได้เป็นอาวุธที่จะฆ่ากิเลสได้ด้วยแต่ตัวโอกาสถ้าท่านเก็บอาวุธท่านไม่รู้จักศัตรูแน่นอนที่สุดศัตรูหรือกิเลสตัวนั้นมันจะฆ่าท่านอยู่ตลอดเวลานะนั้นเราได้เห็นได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวที่รอคิวของกิเลสที่จะฆ่าเรารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวที่ประกอบที่จะประหัตประหารเราแล้วเกิดมีผัสสะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำสมาธิเราจะเดินวิปัสสนาไม่มีทางไม่มีทางจะทำเราได้เลยเพราะเรามีเกราะกำบังเกราะอันที่หนึ่งก็คือการทำสมาธิคืออะไรหนึ่งนิวรธรรมการเราไม่ยินดียินได้ในสิ่งที่ตาเห็นรูปเราพยายามไม่ยินดียินได้ในหูฟังเสียงเรายินดีไม่ยินได้ในจมูกดมกลิ่นลิ้นลมรสกายสัมผัสแล้วก็เรื่องน้อมใจเข้าไปถูอารมณ์เห็นไหมฮะมีสติอยู่ทุกเมื่อมีสัมปชัญญะรู้ตัดสินให้ได้เด็ดขาดอยู่ว่าสักแต่ว่าเห็นอย่าไม่น้อมเข้าไปในเรื่องของการไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนี่เป็นวิธีการเป็นที่วิธีการที่เรียกว่าดาบเหมือนกระทะสมมติว่าดาบ
อันเดียวกันนั้นนะถ้าเราใช้ไม่เป็นกิเลสมันก็เอาประหารประหารเราถ้าเราใช้ไม่เป็นวางอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าหากเราใช้เป็นเราก็ใช้ดาบตัวนั้นประหารประหารกิเลสนะเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวพูดไปพูดมาวกวนนะพูดในทานเป็นเล่าเรื่องนิทานให้ฟังเนี่ยอ่ะทีนี้จะทำยังไงอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้โหพลุงพลังเลยหลายทางเหลือเกินเลยพระเจ้าค่ะอยากจะพยายามทำจ้องนะก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยตาก็ปิดแล้วตาก็ปิดแล้วหูจะปิดแต่ว่าเครื่องบินบินมาได้ยินหูปิดไม่ได้ใช่ไหมหูได้ยินนะตาปิดแล้วจมูกก็ไม่มีกลิ่นอะไรละๆคนข้างเคียงก็ไม่ทำกลิ่นนะจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสก็ไม่มีลายก็มีแต่น้ำลายตัวเองเท่านั้นแหละกายเหลือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเรียกว่าเย็นร้อนหรือว่าอ่อนแข็งตรงนี้ก็ยังพอทำเนานะนะใจเหลือก็ยังมีสมาธิอยู่น้อมระลึกอยู่ได้ที่ใจไหลลมหายใจเข้าหายใจออกใจเนี่ยรวมความแล้วเหมือนกับว่าเราปิดทวารปิดช่องทางปิดตัวสื่อไว้แต่ถึงกระนั้นบอกว่าที่มันมุดมาน้ำเขาเรียกว่าซึมใต้ทรายอ่ะยังมีอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องของใจเพราะตาเห็นรูปมันก็ลงใจหูฟังเสียงมันก็ลงใจจมูกดมกลิ่นมันก็ลงใจลิ้นลิ้มรสมันก็ลงใจกายถูกต้องสัมผัสมันก็ลงใจแม้แต่ใจนึกคิดเองมันก็ลงใจทั้งหมดของ6ช่องทางดังนั้นความที่ฉลาดความที่เข้าถึงจะต้องมีวิธีการทำอยู่บ่อยๆเนืองๆฝึกใจให้ถูกวิธีแล้วฝึกแน่นมันพีนะจะต้องอาศัยถึงตัวต่อตัวด้วยนะตัวเลยคืออาจารย์กับลูกศิษย์เลยนะจะบอกฟังเพราะอะไรเมื่อถามแล้วเขาจะตอบได้ภาวะที่เกิดขึ้นตอบได้ตอบว่าเป็นขนาดนั้นไหมขนาดนี้ไหมทดลองเฉพาะตรงนั้นไหมอย่างนี้เป็นต้นจึงจะรู้ว่าการกำหนดตรงกับสิ่งที่สภาวะมันเกิดขึ้นจริงๆทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะถ้าหากว่ามีการเรียนรู้ฉันและโยมฟังมันก็น่ะที่อาตมาก็เรียนมาเนาะเมื่ออาตมาเรียนมาก็มาเทศน์ให้โยมฟังโยมก็คือว่า1อาตมาเรียนมาก็สุตตมยปัญญาคือได้ปัญญามาจากตำรับตำราแต่ถ้าไม่ลงสนามฝึกมันก็ไม่เกิดโยมก็ใช้การฟังพระไปเทศน์ลงไม่สนามฝึกปัญไอ้สิ่งที่เรียกปฏิเวทตรงนั้นนะความรู้ชัดแจ้งตรงนั้นไม่เกิดธรรมะก็เคยยกให้ตัวอย่างให้เสมอก็ยกตัวอย่างที่ทางลิ้นคือการทางลิ้นเนี่ยตามปกติแล้วต้องไปจิ้มดูว่าไอ้นั่นรสมันเป็นรสหวานรสขมรสเปรี้ยวรสเค็มถูกต้องมั้ยแต่ไม่ใช่เอาตาไปดูตาไปดูน้ำผิดทางแล้วปรากฏมันเป็นตาไปดูว่าแล้วเราจำไว้กับว่ามันเปรี้ยวมันเค็มมันหวานมันกร่อยหรืออะไรก็แต่นั่นคือการผิดทางเพราะนั้นการทำวิปัสสนาหรือทำสมาธิการที่เราปฏิบัติหรือกำหนดเป็นเรื่องของผิดทางที่โดยมากผิดทางตรงไหนผิดทางว่านึกว่าเป็นสติแต่ที่แท้มันเป็นสัญญาเป็นตัวที่จำมาเห็นไหมฮะเพราะว่าตานี่ไม่สามารถจะรู้รสได้หรอกแต่ถ้าหากว่ารู้รสวันนี้เป็นรสหวานรสเค็มนะนั่นคือเคยชิมเคยลิ้มเคยรสมาแล้วแล้วก็จำว่าเป็นตัวสัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องของสติเรียกว่าปฏิบัติไม่ตรงไม่ถูกอุชุปฏิปันโนไม่ใช่เหรอที่เราสรรเสริญคุณของพระสงฆ์นั่นยายะปฏิปันโนไม่ใช่เหรออุชุแปลว่าอะไรโยมไม่ใช่ปฏิบัติผิดเฉียวเฉียวปฏิบัติเฉียวเฉียวไม่ได้ปฏิบัติตรงเลยเมื่อนั่งมาก็พิจารณาได้รู้ตรงไปเลยในตรงนั้นถ้าเดินไปก็เดินไปก้าวไปเดินแล้วเดินไปก้าวมนสิการใจอย่างไรในเรื่องเดินถ้าเขาจะตั้งคำถามว่าใครเดินเนี่ย
อย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้ยินมาก็บอกว่าจะบ้าไงถ้าถามว่าฉันเดินอยู่นั่นถามเธอมาถามท่านได้ยังไงว่าใครเดินอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็คนที่ถามเนี่ยเขาถามถูกแล้วแต่คนที่คำตอบว่าเธอจะบ้าหรือยังไงที่ถามว่าฉันกำลังเดินนั่นถามว่าใครเดินเธอไม่รู้จักฉันหรือไงอย่างนี้ก็ผิดแล้วผิดทั้งดุ้นเลยเห็นไหมเพราะต้องรู้ว่ามันหนึ่งนี้มันต้องเข้าใจว่าใครมันเดินอ่ะจะพูดตรงนี้ไว้ว่าเมื่อขณะเดินนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเมื่อขณะที่จะเดินได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเดินแต่เป็นสภาพที่เป็นรูปก่อกันเป็นรูปกับปฐวีอาโปเตโชและวาโยธาตุทั้งสี่เรียกว่ามหาภูตรูปแต่กลไกที่สามารถเธอยกขึ้นแล้วย่างไปเหยียบไปได้มันเป็นวาโยธาตุต่างหากเราอย่างนี้จึงที่ว่ารู้กลงเพราะนั้นขนาดที่ก้าวไปแต่ละก้าวจะต้องรู้ว่านี่คือวาโยใส่ใจโยนะมีโสมนิการโดยแยบคายวะไม่ได้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือขวายกหนึ่งยกสองยกห้ายกเจ็ดอะไรนั่นไม่ใช่แต่ว่าขวาให้รู้ว่านี่เป็นตัววาโยธาตุตัวขยับขยื่นไปเนี่ยการที่รู้ตรงเรียกว่าอุชุปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าหากว่าทุกผู้ปฏิบัตินี่คือเรียกว่าเราใช้มีดหรือใช้ปัญญาวุธนะปัญญาวุธมาฆ่ากิเลสตัวนั้นที่เรามีความรู้ผิดความไม่เข้าใจถูกต้องนั้นเริ่มจากการทำลายมันแล้วโดยมันฆ่าไอ้ตัวที่ความไม่รู้นั้นออกไปได้แล้วในขณะจิต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 นี่จึงเรียกจะเข้าถึงธรรมญายะปฏิปันโนคือมันเป็นการที่ปฏิบัติเพื่อให้ออกจากทุกข์ตรงนี้คือสิ่งที่ตรงนี้บอกที่อาตมามาพูดตรงนี้ก็คือว่าเราจะมาพูดเปลือกกระพุ้งกระพี้นะหลายครั้งแล้วโอ้ญาติโยมในวัดสังฆทานนะไม่ใช่เบานะไม่ใช่นานะพระคงจะเข้าใจในเรื่องนี้มากนะก็อาตมาก็ตัดสินใจว่ายังไงไม่รู้ถ้าหากว่าผิดโยมก็ช่วยบอกอาตมาด้วยนะว่ามันมีผิดลักษณะตรงไหนอยู่นะอาตมาก็จะปรับปรุงลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำความเข้าใจในสภาวะธรรมที่ตรงที่ถูกดังนั้นเมื่อขณะที่ความเข้าใจผิดของผู้ทรงความรู้ที่ได้เรียนมาคือพระเถระรูปหนึ่งนะพระเถระรูปหนึ่งในครั้งพุทธกาลท่านไม่ใช่เป็นพระธรรมดานะพระท่านเรียนและเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะมันทั้ง16 17 18คณะด้วยเหรอที่เรียนมีลูกศิษย์ลูกหามากเลยนะแต่ว่าบังเอิญว่าพระพุทธเจ้าเกิดความสงสารกับพระรูปนั้นท่านกำลังหลงไหลในความที่ท่านมีความรู้แต่ว่าท่านไม่ชำระสะสางกิเลสขั้นท่านเลยเหมือนว่าท่านมีดาบแต่ว่าท่านไม่เคยใช้ดาบเลยแต่ไอ้ดาบตัวนั้นน่ะมันจะมาฆ่าพระเถระอยู่นี้อยู่เนืองนิดแล้วถ้าจะปล่อยปละละเลยว่าให้มันฆ่าไปคือว่าสั่งสมแต่กิเลสมากถ้าท่านมรณภาพไปแน่นอนที่สุดท่านต้องไปตกนรกด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าก็เลยใช้สรรพนามให้เกิดความตระหนักอะไรว่าอ๋อมาแล้วเหรออาจารย์ผู้มือเปล่าผู้มีตำราเปล่ามาแล้วเหรอทักทายพระพุทธเจ้าทักพระองค์ไม่ได้มีใจที่ไปกระแนะกระแหนหรืออาเมจะมาเบียดเสียดทำให้เขาจะต้องนี่นะแต่ว่าอ้าวมาแล้วเหรอท่านอาจารย์ผู้มีใบลานเปล่าของเขาขอย้ายความใบลานเปล่าตกใจเลยเอ้ยไม่เคยเรียกชื่อเลยพระพุทธเจ้าไม่เรียกชื่อเราเลยเรียกว่าเราใบลานเปล่าพอคุยสนทนาธรรมกันตรงนั้นทำกิจนานพอสมควรแต่นอกจะกราบนะอ้าวกราบแล้วพระพุทธเจ้ากราบแล้วจะกราบแล้วเหรออาจารย์ผู้มีใบลานเปล่าพระที่เขาสอนลูกศิษย์ลูกหามาถึงขนาดนั้นก็นึกสะกิดใจว่าเอ๊ะเรามีอะไรบกพร่องไปหรือเปล่าแล้วก็กลับไปสนทนากับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาท่านนั้นนะเป็นถึงพระอรหันต์ถึงสุดยอดแล้วนะแต่โสดาสกิทาคาอนาคาธรรมดาธรรมดานี่เองท่านสอนนะปรากฏลูกศิษย์ก็กลัวเองธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะไม่ใช่แน่นะบางทีครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างพระอาตมาเนี่ย
ป็นความทำอะไรผิดทักอย่างให้โยมมาเตือนโยมก็ไม่เตือนหรอกเพราะไม่รู้ยังไงกลัวไม่ได้กลัวอะไรที่จริงก็บอกเขาแล้วนะนี่คือคนทีนี้พอไปกันไปปรึกษาเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ากลัดกับเขาอย่างนี้ว่าพอมาใบบานเต่ากลับไปก็มีพระเขาจะเตือนบอกเพราะอาจารย์อาจจะเรียนมากหนังสือมากไปมั้งแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติก็นึกออกทันทีเลยตัวลืมปฏิบัติเพราะอู้ที่มันคล่องปากคล่องคำมันได้ขนาดนี้แต่สภาพของกิเลสมันยังอยู่ในใจอ่ะยังมีอยู่นะความโกรธความโลภความโกรธความหลงก็มีเสร็จแล้วตัดสินใจหันไปดูโน่นดูนี้ไม่มีอะไรแล้วในกุฏิก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าพูดไปทำทำนองนั้นเลยมันมีเสื้อผ้าอะไรหรอกก็มีแต่จีวรนี่แหละนะบาดเปิดปั๊บลงจากกุฏิใครเห็นว่าอ้าวพระอาจารย์ไปไหนบอกผมจะไปหาอาจารย์เมื่อท่านทั้งหลายไม่ยอมสอนผมยังมีกิเลสผมจะไปหาอาจารย์ในที่สุดไปน่าสงสารเนาะนะภูมิปัญโยภูริปัญโยพระรูปนี้ชื่อว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินนะจะแปลนะภูริปัญโยผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินก็เสร็จเรียบร้อยพอไปที่ไหนก็ที่จริงลูกติดตัวเองหมดนะเพราะว่าเราไปขึ้นถ้าบ้านเราก็ไปลงใต้ก็เจอที่ลูกติดขึ้นเหนือลงติดไปตะวันออกก็ลูกติดไปไหนก็เป็นลูกศิษย์หมดเลยลูกศิษย์ดังไปเลยสาขาเต็มไปหมดด้วยว่างั้นนะแต่ลูกศิษย์ไปก็ไม่ได้ต้อนรับให้อาจารย์ว่าจะสอนให้อาจารย์เพราะแกเป็นคนดังในเรื่องการเรียนการรู้การสอนอย่างเดียวเสร็จแล้วก็มีรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ก็อาจารย์ครับถ้าเผื่ออาจารย์จะตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสมณเณรรูปหนึ่งนะที่อยู่ไม่ใกล้อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะไปก็แล้วกันสามเณรสามเณรนั้นเป็นพระอรหันต์ด้วยนะสามเณรนั้นพระอรหันต์แต่แล้วท่านก็จริงเหรอถ้าไปถ้าเผื่อว่าท่านรู้จักสามเณรจะไม่มีโทรศัพท์ไปบอกล่วงหน้านะสมัยก่อนนั้นนะทำยังไงให้สามเณรรับผมทันทีเพราะว่าผมก็เดินมาเหนื่อยพอมากแล้วไปด้วยครับถ้าสามเณรรูปนี้ท่านคงจะเข้าใจอ่ะแต่ว่าสามเณรรูปนี้ย่อมรู้ใจกำหนดใจคนได้แล้วก็พอเห็นพระพอเห็นอาจารย์มาก็สงสารเลยตั้งความเมตตาทันทีเลยสงสารเป็นที่สุดเลยพระอาจารย์ก็ลงกราบพระอาจารย์ทันทีก็พระเณรกราบพระก็เมื่อวานซืนนี่ก็พูดอยู่ที่ศาลาธรรมที่พูดเรื่องกราบนะนี่แยกเป็นเรื่องอื่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฟังไม่ทำเดี๋ยวเอานุ่มปฐมมาเถอะคือหมายความว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็ไม่มีพระแม่ชีที่จะเก่งขนาดไหนก็ไม่ไปสอนพระภิกษุมีแต่พระภิกษุไปสอนแม่ชีถึงแม่ชีนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ทำนี่ก็คือในเรื่องของปัญภาวะดังนั้นสามเณรเห็นมาสามเณรก็มากราบแต่แล้วก็สอบถามว่าพระอาจารย์ไปไหนบอกว่าอย่างนั้นเล่าก็เหมือนกันว่าพระวิเจ้าทรงทักทายเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาว่าผมเนี่ยคงจะมีเรื่องของการที่ไม่ชำระจิตให้โปร่งใสมีกิเลสตรงนี้นะแล้วผมจะปฏิบัติธรรมแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงเนรรู้ทันทีแล้วเหมือนกับที่อาตมาเทศมาวันนี้มาพูดทั้งตาทั้งหูจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแต่แล้วนะนี่ครูส่วนเนี่ยนะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นโผฏฐัพพธรรมารมณ์ไม่ได้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งไปก็มาส่วนที่ถ้าหากว่าทั้งสองอย่างอายตนะภายในไม่สัมผัสอายตนะภายนอกไอ้ตัวกิเลสมันก็ไม่เกิดเพราะบางคนเราอยู่มันอยู่ไกลใช่ไหมมีแต่ใจมันอย่างภูเก็ตเนี่ยสมมติว่ามันมีอะไรแต่อะไรดีๆอาตมาก็มีมโนไปเท่านั้นเองก็มโนทางใจนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าตาจะไปเห็นเหรอก็ไม่ได้เห็นหูได้ยินเหรอก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เพราะนั้นกิเลสที่จะเกิดทางตาทางหูก็ไม่มีไปสำลิ้นเหรอสำพงสมบัติไม่มีใหญ่เลยแต่ถ้าไม่มโนไกลแค่ไหนมโนไปที่นั้นได้
ดังนั้นนามธรรมเนรรู้ทันทีในวิธีการที่คนที่เชี่ยวฉลาดเนี่ยครูเรียนมาแล้วในภาควิชาการทุกๆเรื่องเลยนะครับอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยสำหรับอาจารย์อาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวผมจะถวายอาจารย์แต่ก่อนที่ผมจะถวายอาจารย์เนี่ยนะทดสอบอีกขั้นสุดท้ายว่าคำว่ามานะมานะไม่ใครขยันนะมานะคือความถือตัวถือเราถือเขาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าเป็นอาจารย์เองมาเพราะนั้นเองพูดเองชาแค่ไม่เชื่ออะไรทำนองนี้ให้ถูกเพราะนั้นอาจารย์ถ้าหากว่าจะทำตามกับผมนะครับอาจารย์ลงไปในน้ำเลยยังไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ให้ลงไปในน้ำทำไมเห็นไหมนึกในใจดูนะทันทีเลยพระอาจารย์ก็ลงเราไปในน้ำลงไปสระน้ำมาแหละลงไปนะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เขายกมาสอนทางพระวินัยว่าพระภิกษุนั้นจะนุ่งสบงนั้นให้ขอโทษนะอย่ามาถ่ายเอกสารน้อยทางนั้นไม่ได้ให้ต่ำจากเข่านี่สี่นิ้วคือหมายความว่าสบงเนี่ยมันปิดอยู่แค่นี้จากเข่านั้นมันสี่นิ้วแล้วไม่ใช่อยู่นี่ตะตุ่มเนี่ยนี่สี่นิ้วนะถูกต้องผมอธิบายหลังจากหัวเข่านี่มาสี่นิ้วตรงสบงแล้วก็มีเนี่ยสบงพระลงไปเดินพระพกนะพอสบงจะเปียกน้ำเนรบอกหยุดครับผมหยุดครับผมพระก็หยุดทันทีสบงไม่เปียกหรอกขึ้นมาเลยครับอาจารย์เนรรู้ทันทีว่าการลดละมานะที่ยอมให้เนรสอนนะมีอยู่แล้วแล้วก็ถวายที่นั่งให้พระอาจารย์เสร็จแล้วก็บอกนี่แหละพระอาจารย์ครับอุปมาอีกแผ่นที่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยนะไม่ออกหรอกเนนก็อุปมาทันทีแล้วเพราะว่าคนปัญญาเนี่ยเนนบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมถามอาจารย์ว่าถ้าหากว่าอาจารย์จะจับไอ้ตัวเงินตัวทองที่มันอยู่ในจอมปลวกเนี่ยนะภาษาบาลีเรียกว่าโคทาภาษาไทยพื้นบ้านแปลว่าเหี้ยภาษารัฐสภาแปลว่าตัวเงินตัวทองเข้าไปในรัฐสภาเรียกอะไรก็แล้วแต่นะเรียกก็แล้วกันให้นิ่มนวลยังไงก็ว่าไปถ้าหากว่าใจจอมปวดนะตัวนี้มันวิ่งเข้าไปแล้วอาจารย์จะจับมันได้ยังไงอาจารย์ก็งงจับได้ยังไงอ่ะเนรจังนะอ่ะอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับมันมี6รูนะอาจารย์ก็อุดมันสัก5รูได้ไหมเหลือแต่รูเดียวช่องเดียวมันจะต้องออกทางออกทางเข้ามันอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ดักฆ่ามันด้วยปัญญาแล้วว่านั้นนะแล้วก็จับตัวมันได้แล้วก็ว่ากันไปเห็นไหมเพราะนั้นถ้าท่านมีตามีหูมีจมูกมาลิ้นมากายมาใจแล้วเนี่ยแต่ว่าใจต่างหากที่มันไกลแสนจะไกลเมนมโนมณะมันเนื้ออ้อมไปถึงไหนต่อไหนได้เนี่ยถ้าโลกพระจันทร์เนี่ยมโนยังมันไปถึงแล้วไม่รู้นะเคยไปไม่เคยไปถูกต้องไหมมันไปได้หมดนะเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถจะสำรวมมันจะได้ใช่ไหมที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ปิดตาไม่ใช่หรือตายกายเราไม่เคลื่อนไปตรงไหนไม่ใช่หรือนะแล้วอะไรต่อมีอะไรต่างๆเราสำรวมแล้วไม่ใช่หรือรักษาแล้วไม่ใช่หรือแต่ใจที่เราจะรักษาด้วยวิธีไงการกำหนดรู้ใจอยู่เพราะนั้นพระป่าพระเขาพระดงพระเลยที่โบราณเขาจะพูดน้อยหน่อยแต่ว่าเราทั้งหลายที่เราไม่รู้ไม่แตกฉานก็ไปว่าตามเขาภาวนาอยู่5ปี7ปี10ปีไม่ได้รู้เรื่องภาวะดูกายดูใจดูได้ดูใจดูกายดูก็ได้แต่สักว่าดูกายดูใจแต่ไม่มีวิธีการที่จะแยบยลที่สามารถจะกำจัดกิเลสได้พูดเป็นอย่างเดียวว่าดูกายดูจิตดูกายดูจิตว่าตามเขาเพราะนั้นต้องเข้าใจขั้นอันธรรมเนรบอกว่าอ้าวนะอาจารย์เมื่อมันเป็นลักษณะอยู่อย่างนี้ท่านก็ปิดดู5ดูแล้วคอยจ้อง1ดูได้ไหมเท่านั้นแหละเป็นเรื่องทันรู้เรื่องทันทีเลยแล้วก็
ขอขอบใจขอบคุณเนนเสร็จเรียบร้อยก็ไปไม่ช้าไม่นานท่านผู้นั้นก็เป็นสำเร็จอรหันต์แล้วมีปัญญาเพียงดังแผ่นดินนี่คือที่มาของการที่เราท่านทั้งหลายที่อาจจะฟังธรรมมันจะมีหลายสูตรหลายนัยยะที่เราจะต้องทำกันเพราะนั้นการตามดูในเรื่องของการวิปัสสนาหรือว่าสมาธิการทำสมาธิก็เพื่อต้องการอะไรอ่ะเป็นป้องกันนิวรธรรมนิวรเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่เป็นภาวะมันกีดกั้นไม่ให้ท่านบรรลุธรรมถึงระดับขึ้นไปอีกมันไม่ใช่สำเร็จไอ้ที่สมาธิแต่สมาธินั้นมันสามารถเจตัวที่จะกำจัดไม่ให้กิเลสหรือนิวรธรรมตัวอื่นๆที่มันทำลายทำให้มันแล้วก็ก้าวขึ้นอีกต่อหนึ่งเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละอันบุคคลจะเดินแล้วก็ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้อาวุธไว้วางไว้ถ้าท่านไม่ใช้อาวุธกิเลสมันก็มากระชิบแผ่วๆเป็นความที่เราเป็นเพื่อนกับกิเลสแล้วก็ฆ่าเราเฉือนเราทำลายเราทีละนิดละหน่อยทีละนิดละหน่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสิ่งที่ปนสิ่งที่กิเลสมาปนเปื้อนเรามันก็มีส่วนหนึ่งที่จะให้เราเพียงแต่ว่าระดับความที่กิเลสมาปนเปื้อนเนี่ยนะเขาเรียกว่าความอยากต่างๆนี่เป็นกิเลสปนเปื้อนเช่นว่ารูปสวยรวยทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสท่านมาแปลงตัวเป็นรูปบุญบุญแปลว่าเป็นเครื่องชำระหรือว่าเป็นอาบาเต็มได้กุศลผลบุญมาจากที่เราทำบุญตรงนั้นทำนี้ก็ได้รูปน้ำได้อะไรมีดีมีผ่าพันผุดพองทำไมแต่ไม่ใช่กุศลกุศลไม่ใช่บุญบุญไม่ใช่กุศลเห็นไหมฮะดังนั้นต้องเข้าใจด้วยตรงนี้ไว้ว่าการที่เราจะมาฟังธรรมเนี่ยเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่หนุนเนืองท่านทั้งหลายเป็นมีเหตุปัจจัยที่หนุนเนืองมีกำลังมาแต่เก่ามาแต่เดิมนะเป็นเรียกว่าเป็นบุญที่สั่งสมไว้ปุพเพกตปุญญตาความเป็นมาของบุญก็ส่งเสริมให้ท่านพัฒนาบุญนี้เป็นกุศลในการที่จะให้ท่านเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสในอนาคตต่อไปเพราะนั้นธรรมเทศนาวันนี้ก็ให้ท่านใช้โยนิโสมนสิการโดยแยบคายพิจารณาทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าได้รูปนามขันธ์ห้ามาแล้วแม้จะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่เป็นโลกิยะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปเป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาตินะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะบังกันสุขุนเพื่อนเหนื่อยว่าเตสังบูปัสโมสุโขเมื่อสังขารทั้งหลายคือการปรุงแต่งจิตที่มันจะเป็นกุศลก็ตามที่เป็นอกุศลก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นกุศลทั้งยิ่งใหญ่ก็ตามการที่จะมีสังขารเหล่านั้นเข้าไปปรุงแต่งเมื่อไรความสงบก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหากสงบระงับถึงกิเลสเหล่านั้นได้สังขารเหล่านั้นก็มีความสุขเพราะนั้นธรรมเทศนาวันนี้ก็ขอให้ยุติลงคงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมบิโรที่พระสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครครับครับต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะส
ุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุครับเจริญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและจยทานครับนำเข็นขึ้นไปแก่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับอานาบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนแล้วช่วยรับของด้วยครับนั่นก็คือธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับท่านก็ให้โอวาทในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อเราฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติและสำหรับผู้ที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับธรรมะเช่นเดียวกันนะครับกับผู้ที่อยู่ทางวัดสังฆทานนะครับฉะนั้นสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านได้มีการเจริญภาวนาและก็ได้รับการสวดธรรมะสวดมนต์นะครับแล้วก็ทำสมาธิจากครูบาอาจารย์ได้วาทะและก็คำสอนของพระพุทธองค์ก็เข้าถึงที่บ้านที่พักสำหรับผู้ที่มาไม่ได้นะครับสำหรับคนพิการหูหนวกหรือว่าหูพิการก็ฟังได้นะครับแล้วก็คนพิการที่อยู่ทางบ้านก็รับทราบฟังทางวิทยุนะครับแล้วก็ทางโทรทัศน์ SBBTV ก็ดูทางทีวีได้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารอันนี้ที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านเตรียมไว้ให้กับทุกท่านให้ธรรมะเข้าถึงบ้านครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธได้ตระหนักและความสอนของท่านท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาท่านก้าวไกลนะครับท่านก็เลยเตรียมทุกส่วนไว้ให้กับพวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์และก็ญาติธรรมทั่วทุกประเทศนะครับก็ได้รับธรรมะจากครูบาอาจารย์ทุกๆสถานที่และก็ทุกสาขาเช่นเดียวกันนะครับการเทศน์มันต้องใส่ก็ใส่ที่ครับต่อไปหลวงพ่อท่านก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับฝนเริ่มมาแล้วครับหลวงพ่อมาฝนไปปล่อยฝนลงไปปล่อยครับฝนลงไปปล่อยเทวดาให้พรอนิจจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุโคความเข้าไปสงบดังอับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุกวดน้ำตั้งใจยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังว่างน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครนายบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุรีละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจิตังปฏิตังดุมหังขออิทธิพลได้นั้นปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยชาพรานสเปปุเรนดุสังกปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยดาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ
มณีโชติระโสยดามังแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัฒนตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเดสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะว่าตัวสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์พระดาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ